คือไปรักษามาประมาณ 2-3 ที่ที่หนึ่งรักษาไป 2-3 เดือนก็ไม่หายแล้วก็ค่าคอร์สก็แพงด้วยที่หนึ่งไปรักษาบนห้างค่าคอร์สประมาณต่อรอบประมาณหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยก็ไม่หายก็ไปประมาณรอบเดียวก็คือมันไม่หายก็คือพอแล้วหมื่นกว่าบาทฉันเสียไปฟรีๆก็อ่ะเป็นยังไงไหนเล่าซิตอนที่เป็นสิวเยอะๆมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เป็นสิวเยอะๆตอนแรกก็คือไม่รู้ว่าไปแพ้อะไรมาเหมือนกันก็คือเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดที่แบบว่าเขาบอกว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ซื้อมาใช้แต่ว่าอยู่ๆมันเกิดอาการแพ้ขึ้นมาซึ่งวันนี้มีรูปให้ดูด้วยก็มันจะเป็นประมาณนี้หนักมากแพ้บริเวณปากแล้วมันเหมือนปากเน่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปมาหลายคลินิกไปมาหลายที่แรงอยู่นะเออแล้วเราเที่ยวเก่งด้วยไงเออนางเที่ยวเก่งนางเดินทางตลอดก็เปลี่ยนน้ำตลอดน้ำล้างหน้านะเออเปลี่ยนน้ำล้างหน้าตลอดสิวก็เลยขึ้นเยอะไงใช่ไหมใช้เครื่องสำอางก็แบบไปต่างประเทศนี่ก็ช็อปเลยใช่ไหมเปลี่ยนใช้เรื่อยๆเป็นไงล่ะก็ตามรูปที่เห็นเราอย่างเงี้ยมันเหมือนปากเน่าแล้วก็มันทำให้เราขาดความมั่นใจไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากออกไปพบผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปรักษากี่ที่นะอยากจะเล่าคือไปรักษามาประมาณ 2-3 ที่ที่หนึ่งรักษาไป 2-3 เดือนก็ไม่หายแล้วก็ค่าคอร์สก็แพงด้วยที่หนึ่งไปรักษาบนห้างค่าคอร์สประมาณต่อรอบประมาณหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยก็ไม่หายก็ไปประมาณรอบเดียวก็คือมันไม่หายก็คือพอแล้วหมื่นกว่าบาทฉันเสียไปฟรีๆก็ถือว่าเป็นเสียค่าความรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเลื่อนเพจเจอเพจของ PO ซึ่งเราก็เคยรักษาสิวที่หนักที่นี่ด้วยแล้วก็มันตอนนี้ก็คือสิวหนักไม่มีแล้วแล้วก็เลยงั้นกลับมาบ้านเก่าดีกว่าเออใช่ก็นอกใจใช่ไหมล่ะเออนอกใจไปนอกใจ PO ไปแว๊บนึงเป็นไงล่ะได้อะไรมากินนะอยากแก้เสียไปหมื่นกว่าบาทได้อยากแก้เสียก็คือโกรธมากแล้วก็งั้นไม่ไปแล้วเสียไปหมื่นกว่าบาทก็กลับมาบ้านเก่ามาปรึกษาพี่ทีมงานที่ PO อย่างเงี้ยแล้วก็ให้คำปรึกษาดีมากก็ที่นี่ไม่มีเซลล์ไม่มีแบบขายคอร์สเหมือนที่อื่นอย่างเงี้ยแล้วก็งั้นก็ลองเริ่มต้นจากโปรแกรมเล็กๆจนตอนนี้หายแล้วไม่มีสิวแล้วเออเลิศมากเห็นไหมวันนี้ใครเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะมีความกังวลใจอะไรให้ทักปรึกษาที่ครีโอได้เลยเพราะเราปรึกษาฟรีและที่สำคัญครีโอเราไม่มียาเคมีให้กินและเราไม่ใช้วิธีจีบผิวด้วยเพื่อลดผลข้างเคียงเนาะและที่สำคัญวันนี้อย่าเปลี่ยนน้ำบ่อยนะอย่าเปลี่ยนน้ำบ่อยนะตัวเองนะอย่าเปลี่ยนน้ำบ่อยแล้วก็อย่าถ้าเราเจอเครื่องสำอางอะไรหรือครีมอะไรที่ดีเหมาะกับสภาพผิวหน้าเราก็อย่าเปลี่ยนบ่อยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปแพ้ตัวไหนหรืออะไรยังไงเพราะหน้าพังมาเนี่ยมันก็ตีเป็นมูลค่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความมั่นใจตีเป็นมูลค่าไม่ได้อยากหน้าใสต้องรีบไปครีโอนะครีโอเท่านั้นนะจ๊ะจ้าเจอกันได้ทุกสาขาจ้ารีวิวเยอะสุดแล้วไม่หยุดนะจุดนี้นะประสบการณ์20ปีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้ปรึกษาฟรีทั้งอินบ็อกซ์เพจครีโอหรือซ่าระวังแมลงลอกเลียนแบบด้วยนะเด้อ